ถ้าพี่น้องได้ฟังญัตติที่มีการอภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาความปลอดภัยขบวนเสด็จพี่น้องสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้พูดซ้ำๆและสื่อความหมายทำให้คนสับสนนั่นคือข้อความที่ว่าเขาต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่มีการพูดคุยกันสิ่งที่ต้องถามกลับไปคุณต้องการพื้นที่ปลอดภัยคุณพูดคุยเรื่องอะไรถ้าคุณต้องการพูดคุยเพื่อความสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อความสร้างสรรค์เพราะว่าไม่มีปัญหาสังคมไทยมันมีพื้นที่ความปลอดภัยตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งในสภาและนอกสภาแต่ประเด็นของพวกคุณที่คุณใช้ขับดีเพื่อความบิดเบือนคุณอย่าลืมนะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองกลุ่มเยาวชนจัดเวทีปราศรัยรณรงค์ในอดีตที่ผ่านมาในปีพ.ศ.2563ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยว่าใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองดังนั้นคุณชอบอ้างพื้นที่ความปลอดภัยแต่ไม่ใช่พื้นที่ความปลอดภัยเพื่อการสร้างสรรค์แต่มันกลายเป็นพื้นที่การปลอดภัยเพื่อการล้มล้างการปกครองมันเป็นไปไม่ได้คนไทยก็ไม่ยอมพวกคุณหรอกครับและท้ายที่สุดอยากจะฝากผู้มีอำนาจในสภาที่หนึ่งเรื่องละเอียดอ่อนที่มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านเป็นกลางทางการเมืองและศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าท่านอยู่เหนือการเมืองดังนั้นยัตติหรือประเด็นที่มีการถกในสภาผู้แทนราษฎรแม้ท่านจะหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มันก็มีทั้งฝ่ายผู้เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยถ้ามีการถกในครั้งต่อไปควรเสนอให้เป็นการอภิปรายลับจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับ